สวัสดีครับในชีวิตคนบ้านนอกนะครับมาเอลหัตตาอินตาอินจะแนะนำสูตรจะทำอย่างก็ตาย้ำไก่ย้ำไก่ครับย้ำไก่ใส่พริกนุ่มเนี่ยเนาะนี่นะครับนี่เขามีไก่ต้มต้มเอาก็ใส่ตะไคร่ตะไคร่ก็ต้องใส่ตะไคร่อ๋อตะไคร่ใส่กะปิด้วยเนาะใส่กะปิก็ใส่ตะไคร่นะมีเกลือก็เกลือใส่นิดหน่อยนึงถ้าไก่มันเหนียวก็ต้องใส่อันดุกถ้อยดุกถ้อยดุกนี่นะมันนั่นมันเปื่อยเลี้ยวแหละมันเปื่อยเลี้ยวอ๋อในสูตรใหม่นะตาอินบอกถ้าไก่มันเหนียวก็ต้องใส่ถ้อยดุกด้วยถ้อยดุกถ้อยดุกค่ะจอดดุกก็ได้โอเคเดี๋ยวสักกำเนาะตาจะมาแนะนำสูตรทำยำไก่นะครับยำไก่ใส่พริกดิบพริกนุ่มเนี่ยนะครับบางคนก็ชอบใส่พริกหลับแต่นี่เขาใส่พริกนุ่มไก่มันแก่นะครับต้มมือมันเหม็นหน่อยนะครับหนักมันจะเปื่อยบางคนก็ชอบเอาใส่ไอ้หัวปีเนาะบางคนก็ชอบใส่ย้ำหัวใส่หัวปีนะครับหัวปีใส่อันนี้เขาจะย้ำแบบใส่พริกนุ่มเนาะมาใส่หัวปีนะครับแต่ไก่นี่ไก่เหนียวมากต้มไม่เหม็นขนาดนะครับเดี๋ยวเขาจะตักออกแล้วเขาจะเอาไปฉีกนะครับเขาจะไปทำยำนะครับผมน้ำซุปให้มาเอาทิ้งนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำซุปนี่ไปทำยำไก่จะแห้งไปก่อนน้ำเดี๋ยวก็อุ่นน้ำใส่เดี๋ยวถ้ามันแห้งมันไปก็เอาน้ำใส่แห้งสักน้อยนะครับไก่พันปีแล้วนี่ใหญ่ขนาดแก่ขนาดนี่จะเป็นเครื่องในนี่เป็นเครื่องในนะครับตัวนี้เป็นเงยอย่างพวกนี้เนี่ยตาบอกค่าเชื่อให้น้อยนะครับครับไก่ยำไก่ต้องค่าเชื่อตัวหอมแดงมาดูส่วนผสมของน้ำพริกนะครับเป็นหอมแดงเอาจะไปปิ้งนะครับกับทานมายำแบบพริกนุ่มนะครับปิ้งกับทานก่อนก็จะมีพริกนุ่มแฮมนะครับแต่นะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆก็ได้พริกนุ่มเนาะบอกใครเผ็ดเอาย้ายหน่อยให้หลายกันหน่อยจะได้รสชาติหน่อยเครื่องทำเครื่องเป็นน้ำพริกนุ่มพริกนุ่มก็ไปย่างไฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ไปดูส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับของน้ำพริกเราก็มันมาพริกเอานะครับนี่ครับทำพริกหนุ่มยำไก่พริกสดนะครับใช้พริกหนุ่มใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแดงไปด้วยก็ได้นะครับกะปิครับอันนี้ก็กะปินะครับตุ๊กจีปิ้งทานตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวส่วนผสมสำคัญนะครับพริกหนุ่มหอมแดงกะปิแล้วมาย่างไฟปิ้งไฟแต่ว่ากระเทียมนี่เขาใช้กระเทียมสดเนาะกระเทียมสดนะครับพริกนุ่มเขาก็ได้แล้วนะครับเขาต้องใส่พริกแดงหน่อยเพราะมันเผ็ดมันจะบะล้ำนะครับมันจะขาวเวลาปิ้งพริกนุ่มนะครับเอาย่างพริกนุ่มเขาก็ต้องให้มันสุกๆทั่วลูกนะครับมันจะเหม็นเขียวนะครับลักษณะนี้นะครับเอามันพริกนะครับมานี่นะครับครับนี่เป็นกะปินี่ใส่พริกแดงด้วยพริกขี้หนูจะเพิ่มรสชาติมาแหมน้อยนะครับถ้ามันแบบเผ็ดมันจะขาวนะครับเผ็ดหน่อยกะปิเอานะครับประมาณนี้นะครับปิ้งไฟกะปิก่อนนะครับเดือดหอมแดงนะครับครับสูตรทำยำไก่พริกสดนะครับพริกหนุ่มพริกแดง
ชิ้นแกะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราไปแกะเปลือกออกก่อนนะครับนี่หอมแดงก็ได้นะครับแบบนี้ไม่ง่ายนะครับยำไก่ใส่พริกสดพริกหนุ่มพริกแกะนะครับผมตอนนี้เราก็มาปรุงนะครับน้ำพริกมีกระเทียมสดต้องใส่บ่อแขวนด้วยนะครับถ้าชอบถ้าแบบมีก็บ่ใส่ก็ได้นะครับแขวนบ่ต้องคั่วนะครับเดี๋ยวเราจะแกะพวกพริกหอมแดงนะครับเอาไปโขกกันสักหน่อยตัวนี้เราก็เอาหอมแดงนะครับแกะลงไปเราจะมีพริกแด้นะครับใส่แต่เป็นพริกหนุ่มเนี่ยเขาจะฉีกนะครับฉีกเอาไปใส่เอานะครับเอามาโขกนะครับไก่เขายังไม่ฉีกเลยเดี๋ยวก่อนรอให้ไก่เย็นก่อนทำพริกรอเลยนะครับเราต้องพริกแด้มาโขกด้วยแกะเปลือกติดเอาไปปิ้งตะกี้นะครับมันดำๆออกส่วนของน้ำพริกนะครับก็มีเกลือนะครับหอมแดงหอมแดงเอาไปปิ้งไฟนะครับพริกขี้หนูกับปิ้งนะครับกะปิเหมือนกันนะครับเอาไปย่างไฟแต่กระเทียมเทศกระเทียมสดนะครับบะแฟนก็บะแฟนบะแฟนมันต้องคั่วนะครับผูกน้ำพริกก่อนลองสูตรนี่หอมแต่อินบอกให้ยายจัดการเลยเวทีจะโชว์ยำงูนะครับยำงูเห่าพริกหนุ่มล้างหัวทั้งตัวล้างตัวเข่าแกะเปลือกออกครับแล้วเราจะฉีกนะครับเอาไปใส่กับยำไก่นะครับเป็นทำแบบนี้นะครับยำไก่พริกสดตอนนี้ไก่เขาจะเย็นแล้วนะครับเราจะเอาไปฉีกนะครับตับแต่มันต้องกุ๊กอ่ะแม่เอาไปชิ้นให้น่ะเออครับตับมันต้องกุ๊กแต่ไตในกุ๊กหน่อยน้ำมันทำป้อเดียวครับเออครับน้ำมันถ้าจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ต้มน้ำเพิ่มอีกก็ได้นะครับว่าเป็นยังต้องไม่เหมือนกับปุ๋ยแล้วเนาะแม่ฉีกเป็นป้อกำเนี่ยนะครับอันนี้สุดยายจวนตะอินบอกขอบายก่อนเดี๋ยวจะโชว์พิเศษยำงูกับคั่วกวางนายใหญ่หน่อยทีนี้เดี๋ยวมันเจอของกับเข้มเนี่ยมาใครท่าต้องมากับคาเจือกันนะครับโอเคเดี๋ยวฉีกไก่นะครับชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่นะครับพวกโปรแกรมแล้วของตัวนี่50บาทคะไก่เหนียวๆต้องมันเมินนะครับเพิ่นใบร้อยเพิ่นหื้อร้อยเนี่ยเพิ่นนี่ก็เป็นผักต้นหอมผักชีแล้วก็ผักไผ่หรือผักแพรวนะครับผักชีฝรั่งใส่ก่อนยายใช่ค่ะใส่ผักชีฝรั่งเลยนะครับชีใบเลื่อยมันหอมนี่น้ำพริกเดี๋ยวแม่ตั้งน้ำหน่อยก็น้ำครับครับน้ำมันแห้งไปน้ำน้อยนี่นะครับน้ำแห้งฉีกไว้เป็นอย่างอีเนาะชิ้นเล็กๆหรือชิ้นใหญ่ลำไปนะครับกินง่ายดีนี่ไก่เหนียวซะง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาน้ำพริกเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาโขกไว้ลงไปผสมกับน้ำต้มน้ำต้มไก่นะครับแล้วก็ฉีกพริกนุ่มนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับลงใส่ตัวเองยายบอกน้ำมันแห้งนะครับต้มน้ำเพิ่มถึงน้อยนะครับแห้งลงไปก็จะบะลำครับลักษณะนี่เราต้องเอาไก่นะครับลงไปคลุกไปส้มน้ำมันก่อนส้มให้หน่อยเดี๋ยวเราต้องส้มน้ำมันหน่อยนะครับต้องเติมเนื้อไก่พันธุ์ผักไก่พันธุ์นี่มันต้องส้มอ่ะไก่พันธุ์มันต้องส้มล่ะมันแล้วเป็นไก่เมืองส้มน้ำมันหน่อยๆถ้ามาชอบก็มาส้มก็ได้เนาะชอบผมส้มก็ได้ครับส้มหน่อยหน่อยครับครับให้มาชงรสกับใส่ชงรสนะตอนนี้ก็ปรุงแล้วนะครับพวกเข้าไปติดหัวเฮาตลอดมีรสดีกับผงชูรสนะครับปรุงเข้ากันนะครับ
นี่ยายก็น้ำเติมน้อยนะครับเมื่อกี้มันแห้งลงไปเนาะไก่ไปนะครับไก่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะขาเดียวได้กึ่งกึ่งหม้ออืมโอเคนะครับเดินคิ้วคิ้วตาละตาต้องกินผมละอืมได้เวลาละข้าเชื่อได้ละกาตาแรงนั่นนี่อ้าวครับก็ใส่ไปเลยผักต้นหอมผักชีชีฝรั่งผักไทยหรือผักแพลวนะครับก็ใส่ไปเลยเพิ่มความหอมนะครับรับกินข้าวของไก่มันลงไปนี่เป็นน้ำมันองุ่นน้ำมันพืชเอาส้มให้หน่อยนะครับจะได้หอมมาให้หน่อยแล้วก็กระเทียมลงไปนะครับข้าน้ำมันเพื่อให้มันหอมนะครับหอมนี่หนังมะอีเอาอ่ะต้องให้เหลืองเกินนะครับมันเหลืองหอมแต่นั่นเขาจะนี่ครับน้ำไก่ของเรานะครับน้ำไก่ก็ทำกึ่งซีดนั่นแหละซีดง่อยนะกลนๆก็ได้โอเคละหอมไหมเห็นไหมนะครับโอเคพี่แก๊สนะครับเด็ดมีตาอิ่มจิ้มละมันจะได้ละครับตาบกไล่เวลาละป้ายาเตือนเลยเสือมือตายาดองอ่ะให้เจือให้ก่อนครับบกไล่เวลาละยิงแบบขนาดนี้ยาวแฟนเป็นพริกซดพริกนุ่มนะครับมันจะหอมครับตัวนั้นบอกตาตาหวานดิจะพริกนุ่มไหมนะเยี่ยมมองแต่หน้าตาเนาะครับเขาใส่พริกนุ่มนี่มันหวานเนี่ยนะเขาใส่พริกป่นลงไปทั้งอย่างนึงพริกป่นมันจะกินออกแข็งไปหน่อยเนาะใส่พริกนุ่มหวานตาบกล้ำละผ่านละฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็เครื่องในตาแต่งเป็นเก้าก่ะเก้าเลยเลยไลค์กดแชร์กดติดตามครับชีวิตคนบ้านนอกกับช่องชีวิตคนบ้านนอก FC ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปทางใดคอยติดตามนะครับนับวันนี้ไว้ที่อีกก่อนสวัสดีครับ